คือถ้าเป็นเกมเข้าตลาดทุนดูไม่เข้าตลาด PE กี่เท่าอ่ะก็1เท่าก็ปีนี้กําไร100ปีหน้า100 10ปีคุณก็ได้พันล้านแต่เข้าตลาดไปปุ๊บคุณ1กําไร100ตลาดเขาให้ PE คุณ30เท่าว่ามีโตคุณก็ได้ 3,000 ล้านทันทีเขาเรียกว่า Castle in the Air เรียกว่าปราสาทบนลอยบนอากาศเขาก็ต้องมีเรื่องของ Law of Financial Gravity ที่ดึงมาไม่มีหรอกว่าแบบอยู่ลอยบนกลางอากาศ80เท่า100เท่าในเชิงของนักพ่อมดทางการเงินน่ะเขาบอกว่าต้องเล่นกับบับเบิ้ลแหละถึงจะได้เงินถ้าคุณไปเล่นบับเบิ้ลไม่ได้เงินใช่ป่ะใช่เพราะมันก็มีซื้อต่อแจ็คโบโก้พูดถึงผู้เรียกว่า father of passive investing เลยก็พูดถึงว่า anything can happen in stock market จริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ในตลาดทางเดียวที่ผมเลือกคือทางที่ผมไว้วางใจที่สุดสนับสนุนโดย Toyota Fortuner Trust of the Leader ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศทอล์คลงทุนแมนวันนี้นะคะชวนทุกคนมาคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมการลงทุนในตอนนี้นะคะที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายอย่างมันผันผวนมากนะคะเราเห็น Black Monday ที่เกิดขึ้นไปนะคะแต่ว่าผ่านไปเนี่ยไม่ถึงเดือนดีนะคะ 2-3 สัปดาห์เท่านั้นเองตลาดเนี่ย V shape กลับมาแล้วนะคะซึ่งหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ healthy correction คือการปรับฐานแบบที่มันควรจะเป็นนะคะเพราะว่าตลาดอเมริกาก็ขึ้นมาเยอะแล้วหรือจริงๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งถ้ามันเป็นอย่างหลังแล้วมันกำลังจะบอกว่า recession โลกกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยภาพหรือว่ากลยุทธ์ในการลงทุนมันต้องเปลี่ยนไปเลยนะคะวันนี้ค่ะทีน่าก็เลยชวนท่านหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่ามีประสบการณ์อยู่ในตลาดทุนเนี่ยมาอย่างยาวนานมากๆถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของหุ้นไทยเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยได้มีอีกหนึ่งบทบาทนะคะที่จะมาช่วยดูแลแล้วก็พานักลงทุนไทยเนี่ยออกไปบุกตะลุยนะคะแล้วก็หาโอกาสการลงทุนทั่วโลกกันด้วยนั่นก็คือพี่เคียวพีรพงษ์จิราเสวีจินดา CEO จาก SCB Julius Baer นั่นเองวันนี้พี่เคียวอยู่ที่หน้าแล้วสวัสดีค่ะพี่เคียวค่ะสวัสดีครับที่หน้าครับไม่ได้เจอพี่เคียวนานเลยค่ะใช่ครับนะคะอยากให้พี่เคียวเล่าภาพให้ฟังอย่างที่ที่หน้าเกริ่นไปว่าเราเห็นความผันผวนของตลาดทุนทั่วโลกมาแบบที่เรียกว่าคือตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ต้นปีใช่มั้ยคะพี่เคียวทุกคนบอกว่าปีที่แล้วดีกว่าบอกเดี๋ยวเฟดลดดอกเบี้ยมาบอกว่าไม่ลดละ higher for longer นะคะคแล้วก็มาเจอว่าอ้าวตลาดเกิดช็อกจากตัวเลขการจ้างงานนะคะทุกคนก็บอกเดี๋ยว recession มาแน่นะคะคแล้วก็เจอ carry trade อีกนะคะคแล้วก็กลับมาว่าอ้าวเดี๋ยวลดละดอกเบี้ยนะคะคแล้วตลาดหุ้นก็จากที่ปรับฐานไปแรงแล้วก็กลับมาด้วยความรวดเร็วอันนี้คือมอง proxy จากฝั่งของตลาดอเมริกานะคะมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าสรุปแล้วมันคือยังไงกันแน่เนี่ยตอนนี้นะคะภาพรวมของการลงทุนทั่วโลกที่ตอนนี้พี่เคียวช่วยนักลงทุนไทยดูแลอยู่เนี่ยพี่เคียวมองยังไงบ้างคะเรื่องของการผันผวนของตลาดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของของตลาด price action นะฮะของการขึ้นที่ลงมันมีตลอดเวลาเป็นธรรมชาติเพราะว่า paradigm ของตลาดมันไม่เปลี่ยนมันเรื่องของตั้งแต่ในตลาดเนี่ยฮะถ้าคนผู้ที่นักลงทุนมันก็จะมีเรื่องของกับว่ามีความหวังนะครับมี greed มี fear อย่างเงี้ยนะครับก็หวังว่ามันจะฟื้นหวังว่ามันจะไปต่อตอนที่นั่นก็กลัวก็จะมันก็อะไรเงี้ยเป็นปัจจัยเรื่องของ psychology มีส่วนสำคัญโดยเฉพาะสั้นๆและเรื่องของเรายาวๆมันอิง fundamental นะฮะมันหนีไม่พ้นเกี่ยวว่าเราเองลงทุนในตลาดหุ้นคือเราซื้ออนาคตนั้นอาคารอนาคตที่ปรากฏตามที่เราคาดหวังมันก็สะท้อนไปแล้วก็สะท้อนไปข้างหน้าต่อนะครับลักษณะนี้มันก็จะวนเวียนอย่างนี้อยู่เสมอนะครับไม่มีเปลี่ยนเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของโดยเฉพาะจิตวิทยาไม่เปลี่ยนคือกระเป๋าเงินของนักลงทุนนะฮะลูกค้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้างก็กำไรเยอะบางก็ขาดทุนเยอะหรือขาดทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สลับกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคีย์ที่พี่เคียวจะบอกก็คือไอ้ความผันผวนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของตลาดทุนใช่ครับถูกไหมคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยทุกอย่างมันอยู่บนแฟกต์เหมือนเดิมเลยครับและความผันผวนที่เราเห็นมันอาจจะมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าไอ้เรื่องของ IT เทคโนโลยีที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่เร็วขึ้นนะครับสมัยก่อนที่จะรู้เรื่องว่าดาวโจนส์ปิดเท่าไหร่นี่วันรุ่งขึ้นจะมารู้ทำแบบบ้านเราแต่เดี๋ยวนี้คือ24/7real time ตลอดเวลาซึ่งอันนี้มันยิ่งทำให้ react แล้วดึงสมัยนี้มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของcomputerized trading นะฮะ algorithm trading bot trade มันไปกันใหญ่แล้วก็เรื่องของการที่จะมามีเรื่องของผู้เล่นมีทั้ง hedge fund มีทั้ง
เรื่องของคือสรุปว่าผู้ participant นักเก็งกำไรอะไรมันมากขึ้นแล้วก็คนเล่นที่มากขึ้นมันก็เลยยิ่งเป็นพันผลมากขึ้นมันก็เลยทำให้มิสเตอร์มาร์เก็ตครับมิสเตอร์มาร์เก็ตใช่ครับเขามีบทบาทมากขึ้นนะคะจากปัจจัยแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปแต่มิสเตอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาทำงานอยู่บนอารมณ์ของตลาดนะคะจากผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหลายแต่จริงๆแล้วพี่เคียวกำลังจะบอกว่าจากประสบการณ์การลงทุนและอยู่ในตลาดมาอย่างยาวนานหลายสิบปีเนี่ยจริงๆแล้วตัวที่ขับเคลื่อนโอกาสการลงทุนจริงๆแล้วเป็นตัวที่บอกว่าอะไรที่เมื่อกี้พี่เขียวบอกใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เกิดการโยกเงินกันไปมาเอาเงินจากกระเป๋าคนนึงไปให้อีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเป็นคนรับมากกว่าเป็นคนเสียผลประโยชน์ตรงนั้นเสียผลตอบแทนตรงนั้นอะเราจะไปหาโอกาสตรงนั้นยังไงตัวขับเคลื่อนและเป็นตัวบอกว่าโอกาสการลงทุนจะอยู่ที่ตรงไหนมันคืออะไรนึกถึงตรงนี้พูดถึงทั้งเป็นเลเจนด์แหละฮะซึ่งเสียงกับทางชาลีมังเกอร์ก็เคยเรียกว่าให้เลคเชอร์ทางพวกแฟนคลับเขาหรือนักศึกษาที่นำมหาลัยก็บอกว่าถ้าคุณจับปลาต้องไปจับปลาแหล่งที่มันมีปลาถูกป่ะใช่ไหมนักชาวประมงจะรู้ดีถ้าคุณออกเรือออกทะเลไปแล้วไปทั้งทีแล้วไปจุดที่ไม่มีปลากลับไปมาก็คว้าน้ำเหลวเพราะฉะนั้นสิ่งอันดับแรกคือโอกาสอยู่ตรงไหนสำหรับนักลงทุนต้องไปเฟ้นหาโอกาสอยู่ตรงนั้นตอนนี้พี่ขอถามกับทีน่าละกันว่าถ้าให้ทีน่าคิดว่าถ้าสมมติว่าคำถามพี่ว่าลองดูว่าประเทศไหนว่าปัจจุบันนะครับว่ามีกำลังทหารที่ดีมีเทคโนโลยีที่ดีมีอินโนเวชั่นมีinvention ที่ล้ำไปคนอื่นนะครับระบบการศึกษาก็ล้ำมากในระบบที่มากที่ดีที่สุดในโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็น public หรือ privateนะครับแล้วก็มีเป็นศูนย์กลางของการค้าศูนย์กลางของเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็สกุลเงินเขาก็ยังเป็นเรื่องของเอามาใช้เป็น value แล้วคือ standard ของการซื้อขายนะครับแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกทีน่าคิดว่าเป็นประเทศไหนมันก็คงต้องเป็นอเมริกาอยู่ตอนนี้ใช่ซึ่งปัจจุบันแต่ร้อยปีที่แล้วคือถ้าเราต้องพูดว่าเป็นBritish Empire ค่ะ100ปีผ่านไปเป็นคนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอเมริกาเองเนี่ยเขาเองมี national asset ที่ดีที่สุดค่ะนะครับผมจะเรียกว่ารูปเป็นทรัพย์หรือว่าจะบอกว่าเป็น soft power นั่นคือ capital market ของเขานะฮะคือเขาแข็งแรงโดดเด่นด้วยตัวเขาเองเพราะว่าทุกคนมองเห็นพร้อมที่จะไปเอาเงินไปลงทุนนะครับยอมเสียคอมมิชชั่นผู้ที่อยากจะ raise fund IPO ก็จะไประดมทุนที่นั่นก็คิดว่าแล้วการสภาพคล่องก็ดีนะฮะเรื่องของเราก็มองเรื่องของความ governance เขาก็ดีการเปิดเผยข้อมูลในต่างๆ disclosure นะครับกลไกระเบียบนะครับตรงนี้ตอบโจทย์นักลงทุนอยากจะซื้อขายมากน้อยขนาดไหนรองรับได้นะครับความลึกของตลาดความกว้างของตลาดค่ะแต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยต่อให้เกิดกี่วิกฤตนะคะเขาก็กลับมาได้ที่จุดที่สูงกว่าเดิมเสมอนะคะนี่คือภาพที่มันสะท้อนแฟกต์ที่พี่เคียวเล่าให้เราฟังเลยใช่เพราะว่าไอ้ตรงที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไอ้นี่มีเรื่องของว่าทำไมนิวไฮเรื่อยๆก็เนื่องจากว่า earnings มันโตด้วยไปเรื่อยๆแล้วก็ earnings เสร็จมันก็สะท้อนว่าวันข้างหน้าจะ future cash flow ของ earnings มันจะต้องดีกว่านี้อีกใช่ไหมจากที่100ปีที่แล้วนะฮะธุรกิจเองก็คงเป็นเรื่องของภาคเกษตรแล้วก็มายุคถึงเป็นพวกฮาร์ดแวร์เมนเฟรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตอนนี้มันเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของแพลตฟอร์มแอร่าดิจิทัลมันคือมีเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเทคโนโลยีแอดวานซ์เมนต์นะฮะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของอินโนเวชันต่างๆนะฮะเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนในการเรื่องของความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็รวมไปถึงมันก็ลงมาสู่อุตสาหกรรมลงไปสู่ถึงบริษัทจดทะเบียนนะครับโอเคอันนี้ภาพใหญ่ทุกคนเห็นตรงกันค่ะว่าวันนี้เขายังเป็นมหาอำนาจนะคะพี่เคียวเขายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แต่บริบทของการลงทุนน่ะทุกคนบอกว่าเราต้องมองไปในอนาคตซึ่งมันก็มีหลากหลายชาเลนจ์ที่เริ่มเกิดขึ้นกับตลาดอเมริกาเหมือนกันนะคะเอาจากภาพใหญ่ก่อนเขาก็บอกว่าตอนนี้ตลาดอเมริกาเนี่ยโอเคเขายังแข็งแรงอยู่ก็จริงแต่ว่าความสำคัญของดอลลาร์มันอาจจะถูกลดลงหรือเปล่าในอนาคตนะคะบวกกับเรื่องของการที่เขาเนี่ยพยายามอัดฉีดนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจจนกลายเป็นฟองสบู่ในหลายๆภาคส่วนแล้วมันอาจจะเกิด recession ขึ้นในภาพใหญ่หรือเปล่าซึ่งในเรื่องต่างๆที่มันเป็น challenge ของฝั่งตลาดอเมริกาแบบเนี้ย
พี่เคียวยังมองอย่างไรแล้วนักลงทุนควรจะต้องวิเคราะห์มันยังไงในแง่มุมของเรากำลังลงทุนไปกับอนาคตของเขาอะค่ะครับซึ่งอย่างเงี้ยประเด็นต่างๆเนี่ยถ้าจากที่พี่เขาชอบอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยก็มันก็มีอย่างนี้มาเป็นย้อนกลับไป100ปีก็ประมาณนี้ค่ะนะฮะดัชนีขึ้นมาปุ๊บคนก็บอกว่ามันก็ไปไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจจะไปไม่ไหวแล้วซึ่งก็จะนึกถึงคำพูดของทางด้านวอร์เรน บัฟเฟตต์นะฮะปู่เขาบอกว่า do not bet against America นะครับสิ่งที่กังวลดังกังวลเนี่ยก็มีโอกาส possibility แต่มันดูว่าเวนด้วยแล้วเราถ้าดูประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิโรมันเนี่ยที่เขาเองใช้ก็ spending ทางด้านภาครัฐเนี่ยในเรื่องของบำรุงกองกำลังทหารfiscal deficit ต่างๆของอาณาจักรนั้นสุดท้ายไอ้ currency เขาไอ้ Darienius อะไรเนี่ยมันก็ด้อยค่าไปก็ล่มสลายไปทุกวันนี้ของอเมริกาคนก็ต้องคิดว่าเขาก็พิมพ์เงินนู่นนี่นั่นแต่ as long as คนที่มียัง trust นะพิมพ์ธนบัตรเขายังมี in God we trust ซึ่ง we trustแต่คือเขาก็แก้ปัญหาของเขาไปก็รู้แหละเขาก็รู้ว่าเรื่องของหนี้ทางด้าน public debt สาธารณะของเขาก็สูงเมื่อเทียบกับ GDP อะไรต่างๆแต่คนก็ยินดีที่จะให้เขากู้ให้เขาใช้นะครับก็อันนี้ก็เป็นที่มีมาอยู่เรื่อยๆแต่ความกังวลตรงนี้พี่มันไม่น่าจะเกิดเร็วนะครับแล้วก็นึกถึงคนที่ bet against อเมริกาเนี่ยคือจำได้ว่า JP Morgan มีท่อนหนึ่งก็พานักลงทุนไปดูในตรงที่แมนฮัตตันแล้วก็ชี้ว่าเห็นไหมก่อสร้างก็ยังสร้างอยู่อะไรอยู่ยุคนั้นแล้วก็บอกว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นเนี่ยก็ไม่เห็นใครรวยสักคนมันไอคนที่ได้มีเวลที่มั่งคั่งเพิ่มขึ้นก็คนที่เชื่อมั่นแล้วก็เติบโตไปกับทางประเทศเติบโตไปกับทางบริษัทเกษตรกิจนะก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบโอเคอันนี้คือภาพระยะยาวนะคะที่เรามองสะท้อนจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่ามันก็มี noise แบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วอเมริกาเขาก็รู้แล้วเขาก็อยากจะรักษาความเป็นที่หนึ่งของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างวันนี้คือไม่แน่ใจว่าพอบริบทของโลกการลงทุนมันเริ่มเปลี่ยนไปอย่างที่พี่เคียวบอกว่าทุกอย่างมันไวขึ้นมากเลยมันมีเทคโนโลยีทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องทำให้เรามีวิธีวิเคราะห์หรือมองโอกาสของตลาดอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าอ่ะอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เองทุกวันนี้เขาก็ออกมาลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้น Apple แล้วก็มาถือเงินสดเยอะตั้งแต่น่าจะเป็นรอบตั้งแต่ปี2000กว่าใช่ไหมคะก็คือในรอบหลายสิบปีเขาเรสเงินสดขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากมันกำลังบ่งบอกสัญญาณอะไรไหมคะว่าขนาดตำนานนักลงทุนที่เชื่อมั่นในตลาดอเมริกามากๆอ่ะเขายังมีแอคชั่นแบบนี้เลยแล้วเราจะต้องเรียนรู้อะไรจากเขาอะหรือเราต้องฟังเขาไหมเรียนรู้จากเขาคือเขาเป็นนักลงทุนขณะเดียวกันเขาก็เป็นนักธุรกิจในเรียนรู้ด้วยเพราะเขาลงทุนในธุรกิจนะครับไม่ได้ลงทุนในหุ้นเขาจะพูดเสมอเขาไม่ได้ลงทุนในสต็อกเขาอินเวสต์ในบิสเนสนะครับเพราะนั้นบิสเนสตรงนี้เขาก็มองว่าโอเคเขาก็คิดว่าเขามองเรื่องของสัดส่วนที่เขามีอยู่จริงๆเขาแบบจุดหนึ่งเคยถึง 47% ของพอร์ตผมก็เข้าใจว่าเขาคงต้องมีการลดสัดส่วนลงมาแล้วก็ไปหารอจังหวะที่จะ deploy เงินเอาไปใช้ที่ลงทุนที่น่าจะเรียกว่าสำหรับสไตล์เขาเรียกว่า fat pitch เขาก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็ขอใจเย็นๆในการรอโอกาสนะฮะซึ่งถ้ามองจากเขาเรียนรู้จากเขาก็คือว่ามีช่วงหนึ่งเขามอง valuation ที่แพงช่วง1968 1969ช่วงนั้นมั้งแกก็ถอนขายหุ้นหมดแล้วเก็บเงินสดไว้แล้วก็รอดูช่วงเขามองว่าช่วงนั้นมันแพงนะมีช่วงถ้าสมมติเขาคงมองว่าแพงแหละหรือว่าเขาไม่ justify เรื่องตรงนี้ซึ่งอันนั้นเราก็จากบทเรียนก็คิดว่าเขาคงหาโอกาสใหม่ๆซึ่งโอกาสใหม่ๆเขาก็บอกว่าจะลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วสำหรับเขาเคยแนะนำมีท่อนหนึ่งจำได้ว่าเขาพูดถึงว่าจะลงทุนในประเทศที่พัฒนาในมุมมองเขานะครับสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยมีหุ้นใน emerging market ค่ะครับนั่นหมายความว่าถึงแม้เราจะเห็นเขาเนี่ย raise cash ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่เขาก็คืออาจจะเป็นแค่จังหวะเหมือนการปรับพอร์ตถูกไหมคะสำหรับนักลงทุนที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ใช้จังหวะนี้แหละมองว่าโอเคมันแพงไปเขาลงมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปตลาดอื่นเขาก็ยังมองหาโอกาสใช่ที่มีไปตลาดอื่นเขาก็มองตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ไปก่อนหน้านั้นหลายปีที่แล้วใช่ไหมฮะก็ซื้อหุ้นพวกคอนกอมเบรดพวกเทรดดิ้งเฮาส์ใหญ่ๆนั่นเขาก็เป็นยุคอีกยุคหนึ่งที่เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะฮะซึ่งปกติเขาก็ไม่ค่อยลงทุนนอกประเทศเท่าไหร่เนาะใช่ไหมฮะส่วนที่ไปลงทุนญี่ปุ่นย้อนกลับไปนะก็จะมีครูอีกท่านหนึ่งอ่ะถ้าจะจำได้ว่าเป็นเซอร์จอห์นเทมเปิลตัน1962ก็พานักคณะนักลงทุนไป
ไปวิสิตที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนั้นก็เป็นยุคเฟื่องฟูเริ่มต้นของการbuild ประเทศหลังสงครามโลกยุค60 70 80จนญี่ปุ่นเองตอนนั้นก็เป็นไปพีคตรงที่1989ไปปีแล้ว1990ค่ะนะครับมันก็จะมีวงจรอย่างเงี้ยฮะว่าประเทศไหนประเทศไหนที่อยู่ในวงจรขาขึ้นกับวงจรที่ค่อยๆชะลอตัวลงขาลงครับแสดงว่าพี่เคียวยังมองว่าอเมริกาเนี่ยยังอยู่ในวงจรขาขึ้นอยู่ใช่เพราะว่าเราเองเชื่อว่าไอ้ progress ของเขาอ่ะมันมี innovation technology เป็นตัวขับเคลื่อนการทำให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองต่อค่ะนะครับแต่ว่าวันนี้เขาก็มี challenge ใหม่ๆเยอะเหมือนกันไม่ใช่แค่ฝั่งของ noise ที่เราคุยกันไปนะคะแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันก็มีมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอื่นอย่างขั้วของจีนใช่ครับซึ่งพี่เคียวก็ค่อนข้างตามจีนมานานแล้วเหมือนกันนะคะจริงพี่เคียวไปเรียนไต้หวันมาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่เคียวจะเห็นพัฒนาการของฝั่งของทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งของตะวันตกในมุมของพี่เคียวเองอ่ะพี่เคียวคิดว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของมหาอำนาจโลกมันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะฝั่งตะวันออกจะขึ้นมามี power ในยุคที่เราจะได้เห็นกันมีครับมีแน่นอนครับนั่นคือเป้าหมายของผู้นำจีนเลยครับเพราะเขารู้อยู่แล้วเขาก็ขึ้นมาคือก็ต้องการเป็นซูเปอร์พาวเวอร์อยู่แล้วไม่ว่าทางด้านทุกด้านนะเหมือนกันแล้วมันจะสะท้อนมาในโลกของการลงทุนยังไงเพราะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ค่ะคือเหมือนโลกแคปิตอลมาร์เก็ตยังไม่เชื่อในสิ่งนี้ตอนนี้นะถ้าพมองเป็นเอาเข้าๆเร็วๆเนี่ยใครที่อยู่ข้างอเมริกานี่รู้สึกหุ้นขึ้นออลไทม์ไฮหมดลองดูสิญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้มีแม้กระทั่งอินเดียอินเดียยังไม่แน่ใจเลยตกลงเขาจะเอายังไงยังไงก็รู้สึกก็ไม่ชัดนะเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเนี่ยที่เมื่อกี้ที่พูดถึงมาเนี่ยถ้าเราอยู่ขั้วทางนี้หรืออีเวนอเมริกายุโรปก็ยังออลไทม์ไฮเนาะแล้วดูเดี๋ยวหุ้นจีนมันเป็นตัวสะท้อนเรื่องของดัชนีเป็นตัวสะท้อนของความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับว่า vote of confidence of confidence ในอนาคต outlook future อนาคตเป็นยังไงแต่จีนเขารู้พอเชื่อว่าทางจีนเองก็เป็นขั้วที่ทางอเมริกาหรือประเทศทางด้านฝั่งแอตแลนติกทางฝั่งนู้นในยุโรปก็เป็นห่วงว่าจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกคนเดียวเลยที่หนึ่งซึ่งอดีตเขาเคยเป็นแล้วไม่ว่าจะเป็นสมัยเจงคิสคาหรือสมัยราชวงศ์ชิงที่ว่าดูจากพื้นที่ดูที่ว่าจะวัดด้านไหนนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นน่ะคือในมุมของพี่เคียวเองพี่เคียวก็บอกว่าในเชิงของประเทศเขาเองศักยภาพของฝั่งจีนเองเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาได้ได้แต่แค่ว่าเอาลุกคนยังมองไม่เห็นหรอคะคนก็เลยยังไม่ได้ใส่เงินใส่เม็ดเงินลงทุนเข้าไปคือตรงนี้ในมุมของพี่น่าเชื่อว่านักลงทุนไทยหลายๆคนเนี่ยเวลาที่โอเคณวันนี้เราเปิดกว้างมากขึ้นเราสามารถเราไปลงทุนต่างประเทศอย่างที่ SCB Julius Baer ก็มีการให้คำแนะนำลงทุนนะคะในออฟชอร์ในทั่วโลกเนาะแล้วน้ำหนักหลักๆอ่ะทีน่าว่าส่วนใหญ่ก็เนี่ยอเมริกามีอยู่แล้วแล้วก็จีนก็ถือว่าเป็นสัดส่วนสำคัญของนักลงทุนไทยเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราจะเวทนะคะเพื่อที่จะมองหาโอกาสที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวหลังจากนี้ค่ะพี่เคียวคือมันดูเหมือนอันนี้ทีน่าว่ามันเป็นคำถามในใจนักลงทุนหลายๆคนเนาะว่าเออไอเราก็เชื่อแหละอย่างที่พี่เคียวบอกอะว่าเห็นชัดแหละว่าเขามาได้แต่ทำไมตลาดมันยังไม่มาสักทีเรารอมานานเราลงกับเขาไปแล้วเราก็รอมานานเราก็ดอยด้วยนะคะแต่ว่าในมุมมองของที่พี่เคียวแนะนำลูกค้าแอสแบบพอร์ตโฟลิโอภาพรวมตรงเนี้ยพี่เคียวแนะนำยังไงอะคะมันต้องเวทบาลานซ์กันอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยสามารถลงทุนในตลาดโลกได้แบบอย่างบาลานซ์ที่สุดอะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่มี time horizon อย่างไรเท่าไหร่เราต้องแนะนำถ้าสมมติลูกค้าอายุ60หรือ70ก็ต้องดูว่าเขาจะถือครองจนถึงโอเคถ้าตัวเองคาดว่าตัวเองอายุถึง90ผมก็มี time horizon อีก30ปี20ปีอันนี้ก็คือเรื่องของก่อนอื่นถ้าคือต้องจะแนะนำลูกค้าต้องรู้วัตถุประสงค์ก่อนเลยคุณต้องการที่จะ preserve wealth หรือจะต้องการโตแล้วคาดหวังจะโตเท่าไหร่แล้วต้องส่งมอบส่งไม้ต่อไหมอันนี้เราต้องสำคัญคือต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ในการลงทุนนะครับ why ทำไมแล้วก็ objective นะครับแล้วค่อยมาดู next step ต่อไปว่าจะไปหาโอกาสที่ไหนที่มันสอดคล้องกับใช่ครับ objective นั้นๆใช่นะคะถ้าจะบอกว่าต้องมีพาร์ทที่ต้องการรักษาเงินต้นแน่นอนคือต้องรักษาเงินต้นคือต้องตราสารหนี้แล้วจะบอกว่าถ้าถูก classify ว่า risk free ก็คงเป็น US Treasury หรือว่า government bond risk free แล้ว happy ไหมกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอย่าง 4-5% 2 ปีอยู่เนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมฮะ
แล้วก็รับความเสี่ยงเรื่องของ FX ได้ไหมนะครับอันนี้สำคัญสำคัญคืออันดับแรกคือวัตถุประสงค์นะครับแล้วที่เหลือค่อยไปหาว่าแล้วโอกาสที่ไหนมันแมทช์ใช่เพื่อที่จะตอบโจทย์รีเทิร์นและความเสี่ยงที่วัตถุประสงค์นั้นรับได้ใช่ครับใช่ครับถ้าบอกต้องการโกรสค่ะนะฮะทุนที่จะเติบโตมันก็ยังต้องอยู่ละฮะถ้าเป็นมองไป global มาก็ต้องมีเรื่องเริ่มต้นมาก็มันต้องหนีไม่พ้นเรื่องของประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าเป็น large cap แล้วเลือกแบบไหนก็ต้องเลือกที่เป็นที่มันมีความความเป็นเลิศในหลายด้านใช่ไหมฮะผลิตภัณฑ์หรือว่าทางบริการของเขา นะครับแล้วก็เรื่องของสถานะการเงินเรื่องของผู้บริหารจากการหลายมิติที่เราดูว่านั่นคือสะท้อนถึงความเป็นเลิศในเรื่องของธุรกิจในการวันธุรกิจตอนนี้เรากำลังซื้อธุรกิจนะฮะแล้วเราก็ปักหมุดให้รู้ว่ามันเรา time horizon 5ปี10ปีไอ้ time frame สั้นๆ2เดือน3เดือนเนี่ยโอเคมันตามข่าวมันคือเป็นการเก็งอะไรเก็งกำไรมากกว่าหรือ trading มันถ้าทำการลงทุนทำเฟรมมันไม่ใช่สั้นขนาดนั้นนะครับเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นก็คือในมุมของที่พี่เคียวอยากจะแนะนำนักลงทุนก็คือเราต้องหาออบเจกตีฟของการลงทุนที่เราเจอก่อนว่าเราจะลงทุนเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ยืดมองทำเฟรมระยะยาวมองภาพใหญ่นะคะแล้วค่อยมาไอดีนติฟายว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะหาธุรกิจที่แข็งแกร่งนะคะมีโมดที่แข็งแรงในทุกสภาวะให้เราแล้วเราลงทุนกับเขาไปยาวๆอันนี้คือคีย์ครับที่ทำให้พี่เคียวสักเซสในตลาดทุนมาโดยตลอดใช่อันนี้คือเป็นหลักเลยฮะแล้วก็คือว่าเอาเป็นว่าวินเนอร์เนี่ยมีอยู่ว่า 60% ก็เก่งแล้วไอ้ที่ไม่ใช่วินเนอร์ต้องคัดออกเอาก็อยู่กับคือคนว่าก็จะพูดถึงว่าคุณเป็นจะมาหาเศรษฐีหรือแบบว่ามีความมั่งคั่งคุณไม่ต้องมีหลายๆธุรกิจมั้งก็เป็นเจ้าของธุรกิจเดียวก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ใช่มั้ยฮะแล้วก็ฉะนั้นการคัดเลือกก็ต้องเลือกตรงนี้เป็นหลักเพราะเราลงทุนในธุรกิจครับแล้วในมุมของพี่เคียวซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าใครติดตามพี่เคียวมาเนี่ยพี่เคียวอยู่ในตลาดเอาแค่ตลาดหุ้นไทยก็30กว่าปีใช่ไหมคะพี่เคียวอยู่ทั้งในหมวกของแบบฝั่งของกองทุนมาด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่ในฝั่งของการดูแลเวลฟ์นะคะให้กับผู้ลงทุนชาวไทยมากมายเนี่ยนะคะในมิติของการเลือกที่บอกว่าเฮ้ยมันต้องเลือกของดีแล้วเราอยู่กับเขาไปได้ยาวๆเนี่ยในอดีตที่ผ่านมามันก็พี่เขียวก็พิสูจน์ว่าพี่เขียวเป็นนักเลือกที่สุดยอดคนนึงของเมืองไทยนะคะแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปเลือกนะคะในตลาดโลกอ่ะที่ตัวเลือกมันเยอะมากนะคะคีย์สำคัญมันคืออะไรเวลาที่พี่เขียวจะตัดสินใจว่าอันเนี้ยของดีอันเนี้ยของไม่ดีเนี่ยตอนนี้พี่เขียวหลักๆแบบมีบริบทยังไงในการวิเคราะห์คะถ้าในส่วนตัวเองการตอนที่ในสวมหมวกเป็นผู้จัดการกองทุนในการเลือกซึ่งเลือกเนี่ยตามเพลย์บุ๊กเนี่ยมันไม่หลักการเลือกมันก็สามารถเลือกไปใช้กับทุกตลาดนะครับนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมไหนมันอันดับแรกเลยว่าเราดูธุรกิจอยู่ในเซกเตอร์ไหนถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้พุทธีน่าพูดถึงที่อยู่ในอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นไทยเองตลาดหุ้นไทยเองอยู่มา30กว่าปีเนี่ยเริ่มต้นถ้าย้อนกลับไปสมัยข้อกระดานเลยอ่ะยุคนั้นก็ยุคที่ธุรกิจที่วัสดุก่อสร้างจะบูมนะฮะคึกคักแล้วก็มีเรื่องของพวกแคนนิ่งพวกส่งออกพวกแคนนิ่งแล้วก็เกือบจะมีพวกเครื่องของเสื้อผ้าเพื่อเครื่องนุ่งห่มด้วยนะครับยุคนั้นยุคสมัยนั้นมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมาเรื่องของเงินทุนหลักทรัพย์ทุนนั้นก็บูมฮิตมากแล้วก็มาอสังหาริมทรัพย์ใช่แล้วก็มาอสังหาริมทรัพย์มันก็คือเป็นการพัฒนาของประเทศที่ตามการเติบโตของพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมด้วยแหละนะฮะแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแล้วของเราเองก็มามีเรื่องของปิโตรเคมีคอลคอมเพล็กซ์เรื่องของกลุ่มพลังงานกลุ่มอะไรเข้าไปเรื่อยๆแล้วอีกยุคหนึ่งคือเขาจะว่าไทยแลนด์ 1.0 ภาคเกษตรใช่ไหมฮะมาไทย 2.0 เรื่องของโรงงานผลิตอุตสาหกรรมแล้วจนมันสะท้อนจากเพลงนะนะครับสาวอะไรนาเกลืออะไรพวกนั้นก็ว่าไปมาจนถึงMade in Thailand Made in Thailand แล้วก็มาถึงมันสะท้อนในสังคมเมื่อกี้ที่พูดพัฒนาสังคมสาวโรงงานอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีเรื่องของโรงงานทอผ้าอะไรเงี้ยสาวโรงงานไปจนถึงมาถึงหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาตามที่ Modern Trade ตามอะไรมันก็ตามเพลงสะท้อนอยู่ในมายุคที่แบบสังคมก้มหน้ามีเพลงสะท้อนอีกอมจงเงยอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะดูเราก็ดูเรื่องของพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจมีคนบอกว่าถ้าคุณจะนักลงทุนที่ดีในตลาดทุนในตลาดหุ้นถ้าจะให้ successful เนี่ยต้องเป็น social scientist นะครับเป
เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นที่เลือกคุณกลับมาทำถามว่าเลือกไงก็ต้องเลือกว่าอะไรที่เป็นcircular trend หรือเราเคยพูดถึง mega trend นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่พี่เขียวบอกก็คือเรามองหาก่อนว่าประเทศนั้นๆที่เราจะไปอ่ะอุตสาหกรรมไหนมันกำลังมาถูกไหมคะใช่ครับมันมีเทลวินมันมีลมส่งครับเราก็เข้าไปดูในอุตสาหกรรมนั้นแล้วก็ไปดูว่าละใครล่ะที่มีโมดที่แข็งแรงจริงครับบางทีมันเทลวินส่งเนี่ยจะไปฝืนก็ฝืนไม่ได้ใช่ไหมฮะจากยุคที่แบบว่าเราเองเริ่มใช้บัตรเครดิตจากที่บอกว่าเงินสดแล้วมาบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้มาสแกนจะฝืนยังฝืนไม่ได้เลยเขาไม่รับใช่ไม่รับถูกไหมคะใช่ป่ะผมไม่มีก็ไม่ต้องกินอดอดเจี๊ยะเลยฮะจริงๆไปเมืองจีนไปผมมีเงินสดพี่มีเงินสดไปอะไรเพย์อะไรเพย์เต็มไปหมดแล้วเราก็ไม่มีไม่ได้ดื่มไม่ได้กินจริงๆอยากซื้อน้ำมันก็ต้องถูกสิ่งแวดล้อมนะฮะมันฟอร์สไปเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเราก็ดูตรงนี้ว่าจะมันก็ต้องเติบโตอย่างที่เราเห็นมาโซเชียลมีเดียที่มาใช่ไหมฮะแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามามันก็หนีไม่พ้นอ่ะเพราะมันเป็นอย่างนั้นอินเทอร์เน็ตสต็อกอินเทอร์เน็ตพวกอีคอมเมิร์ซมันก็มาการเลือกนี่คือเรื่องดูจากเรื่องของซิกลาเทรนด์หรือว่าซิมเมติกอินเวสติ้งเมกะเทรนด์ที่ไปซึ่งประกอบเทรนด์อย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจกว่าไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปไม่ต้องท่ายากไม่ต้องยากที่อวอร์นเวเฟตอีกแล้วค่ะไม่ใช่โอลิมปิกที่ผ่านมาแล้วคุณทำกระโดดน้ำหรือว่ายิมนาสติกท่ายากได้คะแนนแฟกเตอร์บวกไม่มีในโลกการลงทุนไม่มีไม่มีคุณท่ายากเขาก็ไม่ได้ให้คุณได้กำไรคุณให้คุณได้สองเด้งสามเด้งเพิ่มขึ้นในจากท่ายากลงทุนแล้วต้องง่ายๆดีกว่าไม่ต้องซับซ้อนเกินไปซับซ้อนเกินไปยิ่งสับสนแต่ความง่ายแรกก็คือต้อง identify ให้ออกก่อนว่าไอ้ secular trend ที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ย คืออะไรมันเป็น mega trend จริงๆหรือเปล่าถูกไหมคะแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์หาคำตอบกันซึ่งอยากให้พี่เคียวลอง brief ให้ฟังคร่าวๆได้ไหมว่าอย่างเทรนด์ที่พี่เคียวเห็นเลยตอนนี้ยังไงเนี่ยพี่เคียวบอกเราต้องเป็นนักสังคมศาสตร์ใช่ไหมคะโลกมันวิวัฒนาการมาแล้วถ้าเราอยากจะเป็นผู้ชนะไปกับธุรกิจที่มันเติบโตไปกับโลกที่เปลี่ยนไปอ่ะเราต้องไอดีนติฟายให้ออกว่าเทรนด์มันกำลังไปทางไหนซึ่งตอนนี้พี่เคียวคิดว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันเป็นเมกะเทรนด์จริงๆแล้วเป็นเซคูลาร์เทรนด์ที่แบบเราลงทุนได้ค่ะมี A ตัวแรกก็คือเอจิ้งโซไซตี้อันหนึ่งแหละเราต้องดูละจะพูดแบบไม่ค่อยพอคือหากินกับคนแก่ผู้สังคมอายุยืนแล้วกันอันนี้คือทั่วโลกสังคมอายุทั่วโลกซึ่งด้านของค่อยไปดูแน่นอนคือทางเกิดแก่เจ็บตายมาแก่ปุ๊บเนี่ยพี่เองก็เล่าเข้าสู่อีกสักพักก็อยู่กลุ่มเบาบางแล้วหนีไม่พ้นที่ไปโรงพยาบาลถี่ขึ้นเนาะมากขึ้นเนาะรู้สึกว่าตรงนู้นตรงนี้แม้ทั้งรวมทั้งสายตาเอ่ยเรื่องของตับไตไส้พุงไอเดี๋ยวมันมีตามมาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นอวัยวะก็เหมือนกับชิ้นส่วนอันหนึ่งหนีไม่พ้นแล้วก็เรื่องของต้องบำรุงอะไรก็เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของ wellness healthcare มันก็อันนี้ก็เป็นอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งมัน AI artificial intelligence แล้วก็เห็นแล้วมันใช่จริงๆอ่ะแต่ว่าขออนุญาตแวะคือโอเค A แรกทุกคนเห็นภาพแล้วเป็นแมกกาเทนมานานแล้วแต่ต้องได้แต่ต้องได้นะคะแต่ว่า AI เนี่ยคือมันก็เป็นคำถามเหมือนกันเพราะว่าถ้าเอา AI มามองกับเรื่องของการลงทุนมันเหมือนแบบฝั่งของคนที่มองในมุมการลงทุนมันมองแซงหน้าไปหมดแล้วจินตนาการล้ำเลิศว่าโห AI มันจะมาเปลี่ยนโลกแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดรายได้มหาศาลเลยมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับ AI มันโอ้โหทะลุฟ้าทะลุเพดานไปแต่พอมันไม่เกิดมันมาไม่ทันตามที่คนจินตนาการปุ๊บอะมันก็มีอัจฉริยะลงมาเราก็เห็นอยู่แล้วช่วงจากประวัติศาสตร์ที่เราติดตามเคยถ้าสมมติกลับไปยุค 70s ฮะมันก็มี Nifty 7 Nifty 50ซึ่งยุคนั้นก็เป็น50ตัวที่แบบว่า large cap มาก็ตอนนั้นก็มีทั้งโกลดักทั้งMcDonald's ก็อยู่ Avon's ก็อยู่อะไรก็อยู่คือ PE 60เท่า70เท่าผมต้องเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยมีความเรียกว่าฉลาดจริงๆสามารถมองข้ามช็อตมองล่วงหน้าได้อย่างถ้าจำได้มีตอนนั้น McDonald's นะฮะ70กว่าเท่าหรือ80เท่า PE แล้วสมัย1973ก่อน1973เขาอยู่ในประเทศเขาอย่างเดียวสาขาแรกเขาไปเปิดคือ1973นอกประเทศสาขาแรกนอกประเทศนะที่ลอนเมืองกรุงลอนดอนจังหลังดูเสร็จตอนนี้แม้ทุกหย่อมหญ้าเลยไปต่างจังหวัดบ้านเรายังมีเลยนะฮะไปถึงทุก emerging market ในทุกที่แปลว่านักลงทุนเขามอง
ขาดนะมองข้ามตั้งแต่วันนั้นถึงกล้าให้ PE ถึงสูง 70-80 เท่าเพราะว่ายังไงมองว่ามันไม่ได้โตแค่ในอเมริกามันจะไปที่อื่นได้แล้วก็พวกวันนี้ยังน่าจะ25เท่าถึง30เท่าก็เรื่องพิสูจน์เรื่องของ earnings quality ยุคนึงเคยเปิดไม่ใช่ยุคนึงเรียกว่าไม่นานก่อนหน้านั้นก็10ปีอ่ะเปิดดู PE ของ Amazon ที่น่าจําได้300กว่าเท่า PE ถ้าบอกว่า300กว่าปีคืนทุนก็ใช่เหรออ่ะทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เห็นมั้ยเห็นว่า earning เค้าโตจนมามันก็นักลงทุนเค้าต้องยอมรับว่าอ่านขาดขนาดปู่ก็บอกว่ายังพลาดเดี๋ยวที่จะลงทุนในพวกนี้เลยใช่มั้ยฮะแต่คีย์คือเรามันก็มี2ประเภทไงพี่เขียวถูกป่ะคะว่ามันก็มีประเภทที่แบบว่าเอ๊ะมันก็คือ300เท่าแล้ววันที่มันไม่ deliver มันก็หายไปเลยเราจะแยกยังไงเราอยากอยู่ใครที่แบบว่าใช่ความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงนั่นแหละความเสี่ยงของการลงทุนเนี่ยไม่ใช่เสี่ยงเรื่องของมันผันผวนนู่นนี่นั่นปัจจัยข่าวนู่นเข้านี้เข้ามา noises เข้ามาไอ้ความเสี่ยงคือที่ว่าไอ้ reality ความข้อเท็จจริงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ตรงกับที่เราคาดเหมือนเปรียบภาพง่ายๆเหมือนว่าเราเทงหวยว่างวดนี้เนี่ยเบอร์68มาแน่แต่มันโผล่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยนั่นก็เราก็ถูกกินเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ทางทีน่าก็พูดถึงก็ใช่ว่าที่เราคิดว่ามันใช่แล้วมันปรากฏมันไม่ deliver นะครับต้องไปดูว่าไม่ deliver มันเพราะว่าเป็นแค่ชั่วคราวหรือว่ามันอยู่ on track หรือเปล่านะครับหรือแค่ว่าแค่ไตรมาส2ไตรมาสเราต้องค่อยๆดูไปให้เวลากับมันหน่อยค่ะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าการลงทุนน่ะคีย์ที่จะทำให้ success อย่างที่พี่เคียวบอกมันคือการมองไปในอนาคตถูกไหมคะลงทุนไปในอนาคตแล้วเราก็คาดการว่าเขาจะแข็งแรงได้ขนาดไหนแล้วที่เหลือก็คือถ้าเราวิเคราะห์อย่างดีแล้วที่เหลือก็คือรอพิสูจน์ว่าเป็นไปตามนั้นไหมแล้วนึกถึงคำพูดของมาร์คเทรนเลยก็พูดถึงว่า prediction isvery difficult especially the future ถูกต้องเพราะนั้นบางทีเราจะบอกว่าเรามาเห็นแล้วเห็น show me the money show me the profit แล้วค่อยไปซื้อมันอาจจะพีคไปแล้วสายไปแล้วเพราะถ้ามองไปอนาคตแล้วคือมันไม่รู้แหละมัน unknown แหละแต่ถ้าคุณบอกว่า believing is seeing คุณต้องเชื่อก่อนนะครับถูกพี่ยังจำได้7ปีที่แล้วพี่ไปcommunity visit ที่ BYD ที่เซินเจิ้นมองเข้าไปเอาเนี่ยเหรอแล้วก็อย่างนี้แล้วมองก็ไม่น่าเชื่อนะแป๊บเดียวเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าทางบอลวัฟเฟตหรือทางด้านชาลีมังเกอร์ลงเขาจริงเขาไม่ได้ลงไปดูเองด้วยแหละเขาให้ลีลู่อะไปดูก็ลงเดอะกราวไปดูนะฮะวันนั้นกับวันนี้ถ้าไปอีกทีนึงก็ไม่คนละเรื่องยังจำได้เลย7ปีแล้วเช่นกันนั่งอยู่แถวแรกขึ้นบนเวทีคือเจนเซนหวังที่โตเกียวพูดถึง Nvidia พูดถึง GPU พูดถึงอยู่ในกราฟิกในเกมพูดตรงๆพี่เองก็อ่านไม่ขาดอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่บอกเล่นเกมเหรอกราฟิกดูมันยังดูหยาบๆอยู่เลยอ่ะไม่ค่อยเนียนเลยดูเลยมันเทคโนโลยีมันไปเร็วอย่างที่เราก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะพัฒนาเร็วขนาดนี้นี่อยู่ในรูปเกือบมาหลายเกือบแล้วนะคะหลายแต่ว่าเราก็ไม่นั่นคือไม่ว่าความรู้เรานะฮะประสบการณ์เราหรือปรากฏการณ์ใหม่เนี่ยมันประสบไม่สามารถเอาไปapplyไงเพราะฉะนั้นต้องมาถึงจุดแรงลงทุนปุ๊บเราต้องหาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่เข้าใจเรื่องของไอ้ชิปเมคเกอร์เรื่องของไอ้artificial intelligence เรื่องของไม่รู้อะไรทั้ง Blackwell ทั้ง Robin Plus อะไรเนี้ยมาเรื่อยๆโอ้โหฟังแล้วทึ่งติดตามไปก็โอ้โหสับจาเก้นเทคนิคของพวกอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็ต้องยอมแล้วต้องปล่อยให้ทางผู้เชี่ยวชาญจริงๆถ้าเราไปอยู่ในอีกสนามเรื่องของยาเรื่องของ health care global health care ต่างๆมันก็ต้องหนีไม่พ้นเป็นคนที่เป็น fundraiser ที่รู้เข้าใจเรื่องของ biotechเรื่องของ pharmaceutical drug maker ต่างๆถึงจะวิเคราะห์ Eli Lilly วิเคราะห์ Pfizer อะไรได้ใช่ไหมฮะใช่เพราะฉันต้องใช้ตัวช่วยใช่ใช่แล้วอีกอย่างก็คือณวันนี้คือเวลาที่เราออกไปในตลาดโลกใช่ไหมคะพี่เคียวเด็ก SCB Julius Baer นี่มีกี่หลักทรัพย์ให้นักลงทุนลงทุนได้นะคะบนแพลตฟอร์ม Global Platform มีถึงถ้านับเป็นรายการเลยก็คือ 49,000 กว่ารายการเกือบ 50,000 รายการที่สามารถให้นักลงทุนไทยลงทุนได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่โอ้โหแต่ก่อนเราอยู่ในตลาดไทยอ่ะเลือกหุ้น500 600ตัวก็ว่ายากแล้วใช่ไหมแต่เนี้ยมันมีแบบ 50,000 กว่ารายการที่เราเลือกมันจริงๆมันอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงใช่ใช่มาช่วยเราแล้วเราก็ได้เปิดโลกทัศน์เข้าไปเนี่ยได้ 4-5 เดือนจะเห็นเลยเขาจะมี Fund Specialist ETF Specialist ต้องเรียกว่ามี Specialist Equity Specialist Fixed Income Specialist จริงๆเรียกว่าผู้เชี่ยวชำนาญการผู้เชี่ยวชาญจริงๆ
ที่จะมาให้ advice นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้แหละคือหนทางที่จะพาให้นักลงทุนไทยเนี่ยอยู่รอดได้ในตลาดทุนโลกถูกไหมคะที่มันมีความท้าทายมากขึ้นแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยในลองเทอมแล้วในระยะยาวอะเราโอเคเราได้ข้อมูลมาผู้เชี่ยวชาญเขาคัดกรองมาให้แล้วเนี่ยแต่สิ่งสำคัญที่น่าว่าสิ่งที่พี่เคียวบอกก็คือมันเป็น judgment ของเราด้วยใช่ไหมคะเราเป็นเจ้าของเงินอะเราเชื่อและเรามีความรู้ที่พร้อมจะลงทุนไปกับเขามากน้อยแค่ไหนใช่เพราะการลงทุนมันก็มีสองค่ายสมมติการที่ว่า activeแล้วก็ passive โดยเฉพาะตลาดหุ้นเนี่ยสมมติบอกว่า active ก็ต้องไปคัดกรองคัดซื้อ stock selection นะครับนั่นก็คือ stock selection skill แต่ถ้าบอกว่าไม่มี skill เลยก็จะมีค่ายหนึ่งที่บอกว่าซื้อ index passive เสร็จ S&P 500 30ปีที่ผ่านมาคือซื้อแช่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปกังวลอะไรขึ้นเงินลงๆถ้านี่คือมันก็ high size นะเรารู้มาแล้วผลลัพธ์ผลออกหวยออกแล้ว30ปีก็ให้20เด้งอันนี้มองย้อนหลังซื้อหุ้นยุโรปเหมือนกัน passive ได้แค่5เด้งในระยะเวลาเดียวกัน30ปีของหุ้นไทยก็ช่วงนั้นถ้าเกิดถึงกับ2022ก็ประมาณ5เด้งเหมือนกันแต่นั่นคืออดีตไงเนี่ยอนาคตล่ะหุ้นไทยที่ผ่านมาก็ดีนะก่อนช่วงหลังแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสช่วงหนึ่งแซง S&P ด้วยผมตอบแทน return โอ้ช่วง2008ถึงประมาณสัก2014อะไรช่วงนั้นใช่นะคะเราก็เริ่มจาก2014เริ่มเห็นว่าเราก็เป็น loss decade พอดีเลยท่านจากวันนั้นถึงวันนี้ใช่10ปีมันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นปัจจัยเรื่องของที่เรื่องของกีฬาสีนู่นนี่ไม่ใช่เลยของอเมริกาก็ไม่ใช่ของทุกประเทศไม่ใช่สุดท้ายมันอยู่ที่พื้นฐานของฟันเดเมนทัลของเศรษฐกิจฟันเดเมนทัลของบริษัทของอุตสาหกรรมของเราที่จะให้ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นเราก็ดู ROE แหละสุดท้ายการถือหุ้นน่ะผลตอบแทนของการลงทุนหุ้นนะมันก็คือปันผลและค่าที่เขาเกณฑ์ก็คือที่จะได้เกือบจะเรียกว่ามันเต็มตามสิ่งที่พ่วงมาแถมมาด้วยแต่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญคือปันผลที่เราได้ปันความเป็นผู้ถือหุ้นเราเลี้ยงแม่ไก่หวังไข่ไก่ใช่เราเลี้ยงผึ้งเราต้องการน้ำผึ้งเขาโคนมเรารีดนมซื้อหุ้นเราก็ปันผลส่วนแคปิตอลเกนพี่เขียวบอกว่ามันเป็นตัวแทนเป็น plus เป็น plus มันเกิดนี่กลับมานึกถึง greater full series เราซื้อไปเราซื้อ100บาทถ้าไม่มีคนมาจ่ายเรา110เราได้เกณฑ์มั้ยไม่ได้ใช่ป่ะก็ต้องมีเกรเดอร์ฟูลมาซื้อ110ไอ้คนซื้อ110ก็หวังผลแคปิตอลเกนไปหวังว่าได้เกณฑ์อีก10บาทเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกรเดอร์ฟูลไงครับเกรเดอร์ไวส์เกรเดอร์ไวส์ได้ว่า มันอยู่ที่มีเม็ดเงินใหม่ที่มาซื้อต่างหากที่ไปเพราะพี่จะเคยกัดลองทีมงานถามว่าคุณเลือกถูกเนี่ยคุณฉลาดเหรอ ไม่เพราะว่ามันมีคนมาซื้อต่างหากมันเราต้องรู้แหล่งที่มาว่าทำไมมันทำให้มีผลตอบแทนก็คือว่าคุณเลือกนั้นเนี่ยมีคนเห็นชอบด้วยคุณเลือกหุ้นที่คุณชอบอยู่คนเดียวอ่ะก็ชอบไปเถอะมันไม่มีใครมาชอบด้วยมันก็ไม่ขึ้นไม่มีแรงมาซื้อมาขับเคลื่อนเพราะนั้นระหว่างที่เรารอถ้าคุณชอบนั้นคุณจะได้อะไรฮะถ้าคุณนั้นให้ปันผลก็ได้ปันผล 2% 3% หรือ 5% 10% ก็แล้วแต่จริงๆสุดท้ายระยะยาวคือหุ้นปันผลแหละเรารับซื้อร่นรับปันผลค่ะโอเคเพราะอันนี้คือการมองไปที่เนื้อในเป็นแก่นของกิจการจริงใช่ครับเสมือนว่าเราเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจเขาจริงๆอ่ะถูกไหมเพราะว่าเราลงทุนกับเขาเพื่ออยากได้ส่วนแบ่งของกำไรเขาก็คือปันผลนั่นแหละคือถ้าเป็นเกมเข้าตลาดทุนอยู่ไม่เข้าตลาด PE กี่เท่าอ่ะทีหน้าก็หนึ่งเท่าก็ปีนี้กำไรร้อยปีหน้าร้อยสิบปีคุณก็ได้พันล้านแต่เข้าตลาดไปปุ๊บคุณหนึ่งกำไรร้อยตลาดเขาให้ PE คุณ30เท่าว่ามีโตคุณได้ 3,000 ล้านทันทีเลยมูลค่ามันเขาเรียกว่า castle in the air วิเรียกว่าปราสาทบนลอยบนอากาศทันทีที่ไหม้ปั๊บมันก็ถูกปราสาททรายเราเห็นว่ามันนะไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่ภาษาอังกฤษก็ว่า castle in the air แล้ว at the end สุดท้ายนะ professor Yale เขาเนี่ยพี่ก็ต้องดึงเพราะว่าเราเรียนมาก็บอกว่ามันก็มี financial law of gravity นะนิวตันบอกว่า Apple หล่นราคา valuation ที่เมื่อกี้ก็หล่นได้นึกถึง Apple ของปู่เลยนะใช่โอ้พอดีกันเลยค่ะมันต้องมีเรื่องของ law of financial gravity ที่ดึงมาไม่มีหรอกว่าแบบอยู่ลอยเป็นกลางอากาศ80เท่า100เท่านะครับเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะนักลงทุนเองก็ต้องย้อนกลับไปดูถ้าพูดถึงในมุมของการลงทุนในหุ้นก็คือเ
แก่นก็คือแล้ว valuation ที่เหมาะสมมันอยู่ตรงไหนล่ะใช่มันจะถูกดึงลงมาที่เหมาะสมเสมอใช่นะคะอะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่แพงไปเราก็หลีกเลี่ยงบริบทของโลกการลงทุนโหมันเหมือนอาร์ตเนาะมันอาร์ตจริงๆมันเหมือนแล้วดูเด็ดในเชิงของนักพ่อมดทางการเงินน่ะค่ะเขาบอกว่าถ้าเรามองว่าบับเบิ้ลเมื่อกี้ที่บับเบิ้ลอ่ะเขาบอกว่าต้องเล่นกับบับเบิ้ลแหละถึงจะได้เงินถ้าคุณไม่เล่นบับเบิ้ลไม่ได้เงินใช่ป่ะใช่เพราะมันก็มีซ้อยต่อถ้าคุณไม่เล่นบอกว่าคุณเอาแบบพื้นฐานเลยก็เคยมีครั้งหนึ่งเดินอยู่ตรงสวนลุมค่ะแล้วก็เห็นผู้สวคุยกันเออนะซื้อหุ้นนั้นไปแอบได้ยินพอดีเดินผ่านเออก็ไม่ไปไหนเนาะมันพื้นฐานก็ไม่ไปไหนอยู่เฉยๆแต่ไอ้ที่ไปเสี่ยงก็ไม่กล้าซื้อมันก็ไปเอาไปเอายิ่งกลัวก็ยิ่งไปยิ่งแพงก็ยิ่งแพงต่อไอ้ถูกก็ถูกต่อได้แจ็คโบโก้พูดถึงบิดาทางด้านผู้เรียกว่า father of passive investing เลยก็พูดถึงว่า anything can happen in stock market จริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ในตลาดเพราะมันเรียงเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยามันอาร์ตกลับมาว่าอาร์ตนิวตันก็ยังพูดเลยเซอร์ไอแซคนิวตันบอกว่าเขาคำนวณเรื่องของ motion ของดวงดาวต่างๆแต่ถ้าจะมาวิเคราะห์จิตใจของมนุษย์ human behavior ของมายหรืออะไรเงี้ยเขาก็คงคาดเดากันไม่ถูกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปสิ่งที่กำลังจะสื่อสารให้กับทุกคนฟังก็คือโลกของการลงทุนมันมีหลายมิติมากนะคะทั้งเรื่องของการ identify trend ให้ได้ดูว่าโหมดเขาแข็งแรงขนาดไหนนะคะและตัวเราเองที่กำลังจะเข้าไปลงทุนถึงแม้ว่ามันแข็งแรงอะแต่มันจริงๆแล้ว valuation มัน over ไปหรือเปล่ามันอยู่ในบริบทของมันที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ถ้ามานั่งคุยกับคุณทีน่าอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องพูดถึงว่าพี่ต้องขอ disclaimer พี่ก็ต้องชอบใช้ตอนไปบรรยายก็ต้องบอกว่าเราที่อยู่ในประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยจริงๆแล้วก็เปรียบเสมือนว่าตาบอดคำช้างเพราะพี่คำอยู่แค่เสี้ยวหนึ่งของ capital market มันกว้างพี่ก็คงแตะๆอยู่ตรงจุดนี้พี่ก็บอกเออคงเป็นแตะหางเรียกว่าเชือกมั้งตรงไปท้องก็ว่ากำแพงมั้งแค่นั้นเองก็ว่า disclaimer ว่านี่คือเป็นมาแชร์ว่าประสบการณ์ที่มีอยู่ว่ามันอย่างนี้เพราะไอ้ approach ที่ลงสนามมันมีหลากหลายเข้าไปลงทุนแต่บ้านเราชอบเข้าลงทุนบางทีมันไม่ใช่ลงทุนคุณเข้าไปเก็งกำไรคุณเข้าไปเสี่ยงดวงบางคนถือว่าแกมบิ้งด้วยวัดดวงเลยแล้วถ้าลงทุนปุ๊บซื้อคุณวิเคราะห์แล้วลงแล้วถือไปหลับไปก็ได้ไม่ต้องรู้ถ้าอย่างวันนั้นที่เกิดไอ้มินิแบล็คมันเดย์หรือ panic attack อ่ะสิง2สิงหา5สิงหาวันนั้นท่านบอกว่าเราวันนั้นหลับไปตื่นมาทุกอย่างไม่เห็นมีนอนอีเวนต์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะต้องเพราะมันกลับมาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือวันนั้นพี่คุยกันทั้งน้องๆในทีม SCB Jewish Bear ใน Investment Committee บอกว่ามันก็อาจจะเป็นจากที่เราเคยเห็นมาเยอะแยะมาหลายครั้งอ่ะก็บอกมันสิ่งที่เปรียบเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ใช่ป่ะค่ะอย่างBack Monday 1987มันก็โอ้โหวุ่นวายลงกันทั้งฮ่องกงจอชอยก็ไปช็อตเลยนะช็อตลวงปุ๊บแล้วก็มาลงตรงนี้อีกก็มองกลับไปย้อนหลังเออมันก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์วันนั้นๆไปเกิดขึ้นไปใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเข้าใจพอหรือเปล่าอดทนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตซึ่งต้องบอกเลยว่าพี่เขียวเนี่ยผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชน ในเจ็บมาเยอะเหมือนกันเจ็บมาเยอะนะคะ ตกผลึกมาอย่างโชคชนนะคะซึ่ง เราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงมากนะคะใครอยากมาฟังพี่เขียวคอมเมนต์นะคะพี่เขียวจะมาเป็นคอมเมนเตอร์นะคะให้กับงานลงทุนนอกของเรานะคะต้องขอบพระคุณพี่เขียวด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยจะมีพิชเชอร์ที่ต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนมือฉมังที่เขาทำกันบ้านกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะเขาก็จะมาบอกนี่แหละค่ะว่าเขาจินตนาการเห็นอะไรอยู่อะทำไมหุ้นตัวนั้นมันถึงน่าสนใจมันมีจุดที่เป็นมูดแบบไหนนะคะมันอยู่ในเทรนที่เป็นเซคูลาร์เทรนหรือเมกะเทรนยังไงซึ่งทีนี้ว่าพี่ๆทุกคนทำการบ้านมาอย่างดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่เป็นครีมของงานนี้ที่ต้องบอกว่ามันจะส่งคุณค่ามากก็คือมีบุคคลระดับตำนานอย่างพี่เคียวนะคะเรามีพี่คะเชนพี่เชานะคะมีอาจารย์นิเวศมีพี่ประภาสนะคะเราก็มีคุณบาสนะคะมาร่วมกันเป็นคอมเมนเตอร์มานั่งฟังค่ะมานั่งฟังว่าเอ๊ะใช่ไหมมันใช่ไหมลืมคิดอะไรไปหรือเปล่าหรือมีชาเลนจ์อะไรที่อยากจะถามกลับไปกับคนที่เขาไปทำการบ้านและคิดว่ามั่นใจมามากๆทีนี้ว่าทุกคำถามของพี่ๆคอมเมนเตอร์ทุกคอมเมนต์ของพี่ๆคอมเมนเตอร์จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันทรงคุณค่ามากๆและที่สำคัญเนี่ยทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในงานลงทุนนอก2024นะคะยังพอมีบัตรอยู่นะคะ5ตุลาคมนี้ใครสนใจก็ไป
จับจองกันได้นะคะแล้วก็มาเจอกันมีทั้งครึ่งเช้าครึ่งบ่ายนะคะที่จะมาจัดเต็มกันนะคะในการพาทุกคนออกไปแข็งแรงเนาะเวลาออกไปลงทุนข้างนอกพี่เคียวชอบเปรียบเทียบใช่ไหมคะแบบว่ามันเหมือนเราออกไปมหาสมุทรแล้วเนาะเราอยู่เมืองไทยอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมคะใช่ครับแม่น้ำก็ว่าว่ายากแล้วนะในมหาสมุทรมันมีองค์ประกอบอีกเยอะมากแต่ว่าเราไม่ไปก็ไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะอยู่แบบคือเนี่ยขอแถมส่งท้ายหน่อยได้ไหมคะเราอัดกันวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อคืนเราเพิ่งมีอีเวนต์ใหญ่ของประเทศไทยที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยน่าจะจุดไฟให้กับตลาดหุ้นไทยได้ละนะคะเราได้ยินอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะคุณทักษิณชินวัตรออกมาเล่าวิชั่นของประเทศไทยนะคะที่เขาอยากจะเห็นเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนอันนี้ต้องแอบถามพี่เคียวว่าในมุมที่พี่เคียวอยู่ในตลาดหุ้นไทยมานานมากเลยพี่เคียวมองยังไงบ้างกับความหวังใหม่ที่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะแต่นี่คือสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นนะคะเราต้องรอติดตามยังไงอะไรที่มันจะแปลงมาเป็นโลกของการลงทุนที่เราควรจะต้องรู้บ้างคะในมุมของพี่เคียวตลาดทุนจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ทีแรกของตลาดทุนคือเป็นที่สิ่งที่ระดมทุนเรียกว่า primary market secondary market เนี่ยคือเพื่ออำนวยคือใครอยากซื้ออยากขายจริงๆ secondary ก็ชื่อมันก็บอกแล้ว secondary รองลงมาตลาดแรกคือต้องระดมทุนให้ได้ถ้าสมมติว่าตลาดทุนไม่แข็งแรงหรือว่าผู้เล่นหรือว่าเม็ดเงินในที่อยากจะเข้าสู่ตลาดทุนไม่พอผู้ประกอบการผู้ที่จะมาลงทุนก็ไม่สามารถที่จะระดมทุนไปที่ต้องการที่เขาได้จะเห็นว่า IPO ก็เงียบๆหายไปค่ะแล้วตอนนี้เราก็เคยมีการคุยกับทางตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันตอนที่เคยทำเวิร์กช็อปเพื่อจะให้ตลาดไทยยั่งยืนไอ้ยั่งยืนตรงนี้ก็คือว่าสินค้าที่มีอยู่หรือทำให้ความเป็นตลาดแรกก่อนนะระดมทุนแล้วระดมทุนได้ไม่ใช่ว่า IPO แล้วขายไม่ออกขายไม่ครบไม่ได้อ่ะยบพับแผนกลับไปแต่ถ้าเราบอกว่าเราตรงนี้เราต้องทำหนึ่งให้ตลาดฟังก์ชันของไอ้กลไกเมื่อวานท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของใช้ว่า trust กับ confidence ไงนะครับเพราะนั้นเราจากที่แต่ก่อนเราเห็นมันง่ายเราว่าเราพัฒนาจาก Thailand 1.0 2.0 3.0ตอนนี้กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 แล้วเรากำลังบอกว่าไอ้ 4.0 อะไรจะยังไงเมื่อวานก็ได้ฟังเหมือนกันแล้วท่านก็บอกว่าเราก็ไม่มีเทคโนโลยีใช่ป่ะไม่มีเพราะของเราเองก็มีอยู่สิ่งที่เราต้องดูว่าท่านพูดถึงว่าทำให้เกิดความเชื่อมั่นเรื่องของไอ้ความแข่งขันความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเราข้างนอกเพราะเราแข่งขันตรงเนี้ยมันแข่งขันเรื่องมันต้องดูว่าอยู่ในเซกเตอร์อุตสาหกรรมไหนซึ่งอุตสาหกรรมเมื่อกี้พูดถึงไปอุตสาหกรรมที่ของเราก็ดีน่าจะมี competitive advantage นะฮะก็คือเรื่องของโรงพยาบาลทางการแพทย์เรื่องภาคท่องเที่ยวในตลาดเราอ่ะมีสินค้ามีทุกอย่างให้กับนักลงทุนหรือเปล่าไม่ใช่เราไม่มีเทคเราบอกว่าถ้ามีชิปเมเกอร์คงไปไต้หวันไปอเมริกาใช่ไหมอยากมีEV เราก็อาจจะมีเล็กๆซึ่งสเกลอาจจะไม่ได้นี่ไงฮะว่าเราไปจ่ายตลาดอะเราถ้าไปจ่ายตลาดแถวบ้านตลาดห้วยขวางก็ได้อย่างนี้ไปอตก.ก็ได้อย่างนี้อะไรเงี้ยมันคือเรื่องของไปตลาดคือผู้ซื้อขายมาเจอกันสินค้าที่บนเชลฟ์ต่างหากใช่ป่ะพี่ไม่รู้ว่า NYSC Nasdaq ไม่เห็นต้องรถโชว์อะไรมากมายว่ามาลงทุนเถอะมาลงทุนเถอะใครๆก็อยากไปเองไม่ให้ไปเสียตังค์ยังอย่าไปเลยฮะเขากำลังทีนี้ว่าอันนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างของบ้านเราละถูกไหมคะพี่เคียวแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังฟังก็คือเฮ้ยแต่เขาเห็นปัญหาแล้วเขากำลังจะค่อยแก้ครับใช่ครับใช่ไหมคะซึ่งก็ดีกว่าคนที่ไม่รู้เลยว่าปัญหาเราคืออะไรหรือเปล่าหรือว่าอย่างใช่อย่างน้อยต้องรู้ปัญหาไม่ว่าท่านก็บอกว่ารู้แต่ปัญหาจะไม่มีใครมาแก้แล้วจะต้องแก้แบบบูรณาการป่ะไม่มีโอเนอร์ชิพด้วยใช่โอเนอร์ชิพจะมาแก้แล้วก็รู้อยู่แล้วว่านี่ครัวเรือนสูงแล้วจะแก้อย่างไรธุรกิจยังสามารถแฮกคัทได้แล้วทำไมวันนั้นทำไมบุคคลประชาชนจะแฮกคัทไม่ได้อันนี้ก็คือต้องมีโซลูชันแหละก็แก้ก็ฟังองค์รวมดีแล้วมันก็อีกแหละฮะมันก็จะท้อนในปลอดวัดใช่ไหมฮะปลอดก็คือดัชนีที่เป็นปลอดวัดว่าโอเคสามารถที่จะค่อยๆระดับปลอดมันสูงขึ้นเรื่อยๆไหมก็เป็นตัวสะท้อนความเชื่อมั่นความหวังกลับละเรื่องความหวังละความหวังกลับมาแล้วแต่ว่าความเชื่อมั่นจะกลับมาก็คือต้องมี execution ที่มีผลลัพธ์ด้วยใช่ใช่แล้วก็ความกลัวก็คือกลัวไม่สำเร็จผลที่มันราคาลงก็กลัวว่าลงต่อ
มันมีความกลัวตอนขึ้นก็บอกโฟโม่ fear of missing out เราก็อยากให้เกิดอย่างนั้นใช่ไหมตอนก่อนคำว่าแพนิคถ้าไปดูนิยามของคำว่าแพนิคเนี่ยคือตกใจแล้วก็แพนิคเซลมีตรงหลังๆมีบ่อยด้วยใช่เราต้องให้เกิดแพนิคบายสิกับบ้านเราใช่ไหมกับบ้านใช่ใช่กับบ้านเราของอเมริกาเขามีแบบfear of missing out ก็ panic buy โดยเฉพาะนักลงทุนของเขาต่างประเทศมันองค์ประกอบผู้เล่นเหมือนนักลงทุนสถาบันค่ะเราผ่านพี่เพียผ่านเป็นนักลงทุนสถาบันมาก่อนว่า panic buy อ่ะนักลงทุนต่างประเทศตอนนี้มี panic buy ค่ะในตลาดต่างประเทศต่างประเทศที่มี panic buy เกิดขึ้นหลังๆอยู่บ่อยๆไม่ซื้อก็ตกขบวนตกรถไฟก็มี panic buy เพราะเนี่ยฮะแต่บ้านเราไม่มีเลยมีแต่แพนิคเซลไม่ค่อยมีแพนิคบายเท่าไหร่ไม่ค่อยเจออีกแล้วโอเคอะไรที่จะทำให้เจอได้ก็กลัวตกรถไงว่าต้องรีบคว้าต้องเกาะก็คือต้องรู้ให้ได้จริงๆว่ามันเป็นธุรกิจที่โอ้โหมันจะโตมากแล้วมันจะไปได้มีลมส่งมีเทลวินบ้านเราเปลี่ยนแปลงพี่ผมไปแอบดูทีน่าว่าแอบพอดีเห็นว่าทีน่าดูสิมีเข้าคิวไปร้านอาหารที่แบบคิวยาวรอเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังเข้าคิวอ่ะค่ะหลายๆนี่ไงนักท่องเที่ยวอยากจะเข้าคิวอยากแห่ซื้อยังไม่ถึงคิวสักทีค่ะค่ะเราอยากเห็นคิวเข้าคิวอะไรนะซื้อหุ้นแล้วซื้อไม่ได้คืออะไรฮะซีลิ่งปิดแล้วปิดรับคิวปิดรับคิววันนี้เนี่ยซีลิ่งก็ค้างไปเถอะเราไม่เคยเจออย่างนี้อาการนี้ไม่เคยเจอมานานเดี๋ยวเค้าก็เค้าบอกว่าเดี๋ยวเค้าจะมีกองทุนวายุพักมาช่วยเข้าคิวมั้ยคะของเขาก็คงเข้าคิวแบบมีมารยาทคงไม่มุมมามั้งคงไม่ว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าก็ถือว่าอย่างที่บอกสรุปก็คือเราเห็นแล้วว่ามันมีความหวังเกิดขึ้นแต่คีย์สำคัญก็คือเราต้องตามดูว่า execution ได้ไหมแล้วมันจะแปลมาเป็นผลลัพธ์ที่จะช่วยดึงให้ความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศเนี่ยมันกลับมาได้หรือเปล่าใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่ทุกคนก็กำลังรออยู่ว่าโอเคถ้าวันนั้นมันกลับมาแล้วมีธุรกิจที่สอดรับกันพอดีแพนิคบายจะเกิดขึ้นในบ้านเราพูดบางตัวก็ได้เหมือนกันใช่ครับคงมีครับนะคะก็ถือว่าเป็นโบนัสแทร็กนะตอนท้ายใครฟังมาถึงตรงนี้ให้พี่เคียวลองวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของการลงทุนทุกอย่างมันแบบมันมองเป็นโอกาสได้หมดแหละนะคะเราอย่ารู้สึกว่าโหตลาดแย่มากเลยผันผวนมากเลยเนี่ยแล้วขายก่อนแบ็คขายตอนแบ็คมันเดย์พอดีเลยแล้วทำไมขายเสร็จแล้วหมดกลับมาจะเอาให้ได้อย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ววันนี้ทีน่าว่าคีย์สำคัญก็คือทีน่าชวนทุกคนมาถอยมาดูภาพใหญ่นะคะมาเข้าใจในแต่ละจิ๊กซอของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งพี่เคียวเองเป็นหนึ่งท่านนะคะที่เชื่อมโยงตกผลึกนะคะจากเรื่องราวในอดีตที่มันเป็นประวัติศาสตร์เราเรียนรู้อะไรจากมันเป็นบทเรียนอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราจะเห็นว่าโอกาสการลงทุนมันมีอยู่เสมอแหละนะคะแล้วจริงๆแล้วแก่นหลักของการลงทุนมันไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะภาพมันคือเหมือนเดิมแค่ว่าเราเจอหรือเปล่าธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสมส่วนที่เหลือมันคือ noise มิสเตอร์มาร์เก็ตเขาก็จะทำงานของเขาแล้วมันอาจจะทำงานมากขึ้นแต่การทำงานของเขามันจะมีมุมที่ทำให้เราได้โอกาสอยู่เสมอถ้าเราเข้าใจมันดีพอนะคะหรือทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยถ้าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คุ้นเคยกับตลาดหรือว่าเรามี wealth แล้วเราทำงานหาเงินมาในบริบทที่ตัวเลือกมันมากขึ้นเราอาจจะจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยนะคะก็ SCB Julius Baer ที่ตอนนี้พี่เคียวดูแลอยู่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งที่ที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ใครอยากมาเจอพี่เคียวก็มาเจอกันได้ในงานลงทุนนอก2024นั่นเองวันนี้คุยกับพี่เคียวยาวเลยสนุกมากเลยค่ะพี่เคียวเดี๋ยวมีโอกาสขออนุญาตเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เคียวค่ะครับครับครับเจาะข้อมูลลงไปให้ลึกมองให้เห็นโอกาสลงทุนลงทุนนอก2024งานที่นักลงทุนมากฝีมือมาเป็นพิทเชอร์สคัดหุ้นมาพิทชิ่งให้คุณฟังมากกว่า10ตัวพร้อมฟังคอมเมนต์จากคอมเมนเตอร์ระดับตำนานโอกาสการลงทุนในต่างประเทศยังเปิดกว้างรอคุณอยู่พบกันในงานลงทุนรอบ2024กับลงทุนแมน5ตุลาคมนี้ที่ True Icon Hall 1 Icon สยามขายบัตรแล้ววันนี้ที่10 Event